กระบวนในเรื่องของกระบวนในการเชิญให้ดูเป็นภาพประกอบก่อนนะครับท่านหลายทุกท่านที่อยู่ในที่นี้จะได้เห็นภาพร่วมกันนะครับนี่เป็นการแสดงลำลองของที่ท่านประธานจะมาเห็นนะในงานคราวที่แล้วนะครับที่วิไลสงฆ์นะครับก็จะมีโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะซึ่งคราวที่แล้วได้มีระดับประถมด้วยนะจะมีเด็กเล็กๆแล้วก็จนถึงเด็กโตระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ถ้าเป็นวิทยาการชีพเนี่ยก็จะส่งในรูปของอุดมศึกษานะครับแล้วก็จะมีเด็กเล็กๆด้วยแต่ว่าเหมือนกับที่ท่านพอศิลปพูดคือจำนวนคนที่เข้ามา อาจจะไม่สมดุลกันคือระดับประถมกับระดับอุดมศึกษาจะน้อยนะครับแต่ว่าบางทีเราเปิดโอกาสให้บางทีก็เราขอในเด็กน้อยๆครับเราให้เปิดโอกาสให้ก็นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านมาที่เราเคยจะได้รับการร้องขอแต่ว่าแน่นอนนะว่ามันก็จะกระเบียดกระเสียงอย่างที่ท่านได้ทราบนะครับเพราะเราจัดรางวัลคราวนี้ถึงรางวัลแล้วก็น่าชื่นใจนะครับถ้ารางวัลขึ้นสูงเป็นหมื่นนับมาเรียนหมื่นนะครับก็เราไม่เคยให้มาก่อนนะครับขอย่างไปภาพเร็วนิดนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงซึ่งภาพเดี๋ยวผมขอย่างไปเร็วดีกว่าอันนี้เป็นขบวนแห่นะฮะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเป็นขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานนะฮะเราได้ความอนุเคราะห์จากทางกองทัพบกจังหวัดทหารบกนะฮะช่วยนำดนตรีดุริยางค์มาช่วยแล้วก็ทางโรงเรียนเขาก็เป็นโรงเรียนซึ่งสังกัดกับวิทยาสงฆ์นี่ครับพระองค์ครับแล้วก็ทางวิไลทางบัณฑิตของวิไลสงฆ์ด้วยนะครับช่วยกันอันนี้ก็เป็นถ้วยพระราชทานนะครับบัญเชิญก็มีคนที่นั่งประกบมาซึ่งถ้วยพระราชทานเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเราขอมาแล้วเนี่ยคราวที่แล้วเรามาจัดตั้งไว้ที่วิไลสงฆ์ครับแล้วก็นำขบวนมาตั้งที่ตั้งแถวก่อนหน้าบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ก่อนที่เราจะเดินขบวนครั้งนี้ถ้าเกิดเราได้ถ้วยพระราชทานมาอาจจะตั้งที่เทศบาลเมืองชุมแห่งได้เลยนะครับแล้วก็ทำพิธีการในการอัญเชิญถ้วยแล้วเข้าขึ้นกระบวนแห่นะครับก็ไปที่โรงเรียนกนกสิงห์นะครับที่เป็นสถานที่จัดนะครับก็ไม่มีหลักการอะไรมากแต่ว่าจะทำยังไงให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติก็คือกระบวนแห่นี่นะครับเราจะมีคนร่วมคราวนี้ได้เห็นในโรงเรียนกนกสิงห์และชุมชนของเทศบาลเมืองชุมแห่งก็คิดว่าประชาชนหลากหลายเนี่ยก็คงจะดูดีครับดีขึ้นแต่ว่าต้องไปอยู่ในเมืองด้วยนะต้องไปครับต้องไปแห่ในเมืองด้วยไปตั้งขบวนที่พระบรมราชานุสาวรีย์ก็ได้แล้วก็ไปแห่เสร็จแล้วก็หาพอถึงกลับมาแล้วก็หยุดแล้วก็ยกกันมาไม่ต้องเดินต่อมาจนถึงนี่นะครับหยุดพอรอบประชาชนทราบแล้วเราก็ขึ้นขบวนรถใหม่แล้วก็มาถึงสถานที่สำหรับบริการออกเสียงก็จะสะดวกกว่านี่ฮะได้ถึงนักเรียนนะคือของเราเนี่ยประดับแรกก็คือถ้วยพระราชทานมีกี่ถ้วยแล้วบุคคลที่รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำเนินการนั้นจะต้องไปจัดมาให้ครบพอได้มาแล้วเราก็อัญเชิญมาไว้ที่ฐานในหน่วยงานราชการที่ไหนก็ได้นะครับภาพที่เป็นต้นแหล่งคราวที่แล้วก็ไว้ที่วิไลสงฆ์แต่คราวนี้เราก็มาไว้ที่เทศบาลเมืองชุมแห่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตั้งกระบวนแห่อย่างนี้นะครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าจำนวนคนที่เข้ากระบวนแห่เนี่ยอยากให้จำนวนคนเยอะด้วยสมพระเกียรติแล้วก็ให้ประชาชนชาวบุรีรัมย์ได้รับทราบว่าเนี่ยเป็นถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุฎากุมารีซึ่งเป็นถ้วยหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมานำเรียนให้ได้ก่อนก็ฝากไปประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะอันนี้ก็สำคัญถ้าเราเงียบๆอยู่โดยเฉพาะยิ่งทางสื่อของจังหวัดเราเนี่ยนะครับมีทั้งประชาสัมพันธ์ในวัดเป็นแกนกลางนะครับแล้วก็มีท
ั้งแฟนตาซีมีทั้งอะไรใช่ไหมฮะหลายอย่างแล้วก็ส่งไปเผยแพร่ตามที่ชุมชนเพื่อให้คนบุรีรัมย์ไม่ใช่บัตรอยากจะทราบเฉพาะในเมืองนะแต่ที่ใช้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือหมอกระจายข่าวของแต่ละอำเภอเนี่ยนะฮะเราก็ส่งตรงไปที่สถานีวิทยุนะครับอันนี้ก็เพื่อจะที่เราเพื่อจะพูดเนี่ยถ้าเราไปก่อนมันก็อยู่ในงานในกลุ่มเดียวใช่ไหมไม่ค่อยมีคนเล็กไม่ทราบนะฮะเส้นทางขบวนแห่ก็มีเส้นทางในเมืองที่เราแห่อัญเชิญด้วยราชการอยู่แล้วนะครับทั้งของเทศบาลอันนี้เราก็ต้องเอาสายหลักให้คนได้เห็นแล้วก็เป็นพระเทียนรุ่นสามีในครั้งที่หนึ่งเราเป็นศูนย์รวมด้วยนะครับเหมือนกับทุกครั้งไปครับทีนี้ผมก็จะให้นายกสมศักดิ์นะครับดำเนินการแทนผมนะครับ